เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยคนเดิม RBC Running Board Scatter ครับโดยวันนี้กำลังทำโปรเจกต์อยู่เนาะตอนนี้กำลังไล่ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับช็อปแล้วก็การซื้อขายการแลกเปลี่ยนคือจะทยอยทำให้ทุกๆอย่างเลยเกมนี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะครับอันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆ อยากจะให้ดูระบบในระบบหนึ่งเรียกว่า Dragon Streamมันคืออะไรยังไงเดี๋ยวลองไปติดตามรับชมกันได้เลยครับก็อันดับแรกนะครับที่มันเรียกว่าดาร์กออนสตรีมเพราะว่าตรงเนี้ยมันเหมือนไอ้น้ำเนาะมันเป็นแบบไอ้น้ำเป็นละอองเนาะแล้วก็เป็นรูปกายด้วยลายมังกรจึงเรียกว่าดาร์กออนสตรีมคือแปลว่าไอ้น้ำดาร์กออนก็มังกรรวมกันก็คือเป็นแบบคล้ายๆแบบไอ้น้ำมังกรอะไรอย่างเนาะเป็นระบบการเคลื่อนที่อย่างนึงคือโดยเกมเนี้ยมันจะมีแบบวาร์ปสีเขียวที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันคือวาร์ปใหญ่คือแบบอันนี้ผมอยู่ตรงนี้เนาะเห็นไหมตรงลูกศรของขาวอะไรน่าจะเห็นอยู่เนาะลูกศรของขาวอะไรถ้าดูตรงแมปมินิแมปในข้างบนจะเห็นว่าจะมีลูกศรขาวชี้อยู่นี่คือจุดที่เราอยู่ถ้าเราจะไปจุดสีเขียวเนี่ยมันข้ามทวีปเลยมันต้องกดวาร์ปไปซึ่งมันจะต้องโหลดแมปแต่ถ้าสมมติว่าเราจะอยู่ในแค่นี้ในโซนนี้ดูบนซ้ายดีกว่าดูบนขวาเห็นไหมครับคือลูกศรสีขาวนี่คือเราอยู่สีเหลืองนี่มันเควสครับส่วนแท่งเหลืองเล็กๆก็จัดกระจายอันนี้คือเขาเรียกว่าจุดดาร์กออนสตรีมดาร์กออนสตรีมแต่ละจุดมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับเริ่มจากอันนี้ครับไปดูนะครับโคตรอลังก็ถ้าสมมติเราจะไปอีกที่หนึ่งเดี๋ยวผมหาให้ให้ลองดูกันยาวๆเมื่อกี้เห็นมันอยู่แถวๆนี้ไม่ใช่หรอจุดดาร์กออนสตรีมทางจะหลงแค่เป็นไรขึ้นไปใหม่ก็ได้ครับกี้ลงเร็วไปหน่อยเลือดลดเจอแล้วมองไม่เห็นเองตาทั่วมาเรามาดูกันยาวๆครับว่าเป็นยังไงเนาะทางขึ้นมันค่อนข้างจะนะเอาละไปสุดยอดระบบนี้กินใจผมสุดๆโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้สั้นๆแล้วรอคลิปหน้าที่เป็นแบบโปรเจกต์ใหญ่เนาะเย็นนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับบ๊ายบายครับ